ผู้จัดการของโดมออกมาแจ้งแล้วล่ะค่ะปมเจ้าของผับกังติดโควิดลงภาพถ่ายร่วมเฟรมด้วยล่ะค่ะสืบเนื่องจากบัมเมมโมรีเจ้าของผับดังเผยว่าติดโควิดจากลูกค้าเมมโมรีไม่รู้ว่าติดจากใครท่านใดที่มาร้านตั้งแต่วันที่21ถึง31ธันวาคมให้กักตัวพนักงานทุกคนของเมมโมรี90ลาซานกักตัวทั้งหมด14วันซึ่งพบว่าเมื่อวันที่30ธันวาคม2563ที่ผ่านมานี้ทางด้านของบัมเมมโมรีได้ออกมาโพสภาพร่วมเฟรมกันกับพระเอกและนักร้องดังอย่างโดมปกรณ์ลำค่ะทำเอาหลายคนต่างกังวลเป็นห่วงหนุ่มโดมกันเป็นแถวล่าสุดผู้จัดการของโดมออกมาเผยแล้วล่ะค่ะว่าขออนุญาตแจ้งข้อมูลนะคะมีการเริ่มถามมาอย่างมากมายในกรณีเจ้าของร้านเมมโมรี90ตรงลาซานประกาศว่าติดโควิดและลงภาพคู่กันกับพี่โดมเมื่อ30ธันวาคม2563ในเฟซส่วนตัวขอแจ้งว่าภาพที่นำมาลงเป็นภาพเก่าที่พี่โดมเคยไปเล่นมาตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2561ซึ่งก็ผ่านมาแล้ว2ปีกว่าตั้งแต่ยังไม่แต่งงานเลยนะคะขณะนี้พี่โดมพักผ่อนอยู่กับครอบครัวสุขภาพแข็งแรงดีค่ะไม่ได้มีความเสี่ยงใดๆขอบคุณค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับฟังในตอนนี้ค่ะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยขาดแคล้วจากภัยร้ายในครั้งนี้ไปไวๆนะคะ